นี่คือโจทย์เรื่องการปักเสาแล้วการล้อมรั้วครับมาดูกันครับใครจดไม่ทันไม่เป็นไรนะไปดูย้อนหลังเอานะครับมาครับต่อไปครับมาดูโจทย์กันครับคนที่อาจารย์เห็นบ่อยๆเนี่ยก็เห็นอยู่บ่อยๆนะครับนะอาจารย์ให้กำลังใจพวกเรานะครับแล้วอาจารย์เชื่อว่าพวกเราที่มาดูสดๆหรือมาดูย้อนหลังนะขนาดเนี้ยเป็นพวกที่เตรียมตัวก่อนไปเตรียมตัวเสมออยู่แล้วนะครับอาจารย์จะบอกไปถึงหลายๆคนนะที่อยู่ในกลุ่มทั้งหลายๆร้อยคนหลายพันคนเพราะเมื่อปีที่แล้วมีคนสมัครทั้งหมด 6,000 คนนะครับมีคนดูก็อยู่ประมาณเนี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นคนอีกหลายพันคนเป็นคนที่ไม่ค่อยเตรียมตัวนะครับซื้อคอร์สมาเพื่อความสบายใจอาจารย์ต้องบอกว่าทีมงานเราเนี่ยคนสอบบรรจุได้เนี่ยไม่ใช่แค่ซื้อคอร์สเฉยๆนะครับสอบบรรจุได้เนี่ยนอกจากซื้อคอร์สเข้ามาแล้วนอกจากต้องฝึกฝนตามที่พวกเราวางไว้อาจารย์แก๊ปได้วางไว้ให้หมดแล้วครับว่าน้องต้องทำอะไรบ้างการบ้านน้องต้องมีอะไรบ้างนะครับน้องทำตามแล้วน้องฝึกฝนตั้งแต่วันนี้ไปจะได้ไม่เหนื่อยอาจารย์พูดเสมอนะจะได้ไม่เหนื่อยในวันที่น้องไปสอบนะครับนะอาจารย์ชื่นชมพวกเรานะครับหลายๆคนที่เข้ามาดูสดและดูย้อนหลังด้วยนะครับทุกคนมาเริ่มครับปักเสายาว885เมตรระยะห่างของเสาเท่ากับ5เมตรต้องใช้เสาทั้งหมดกี่ต้นทุกคนอ่านตรงนี้พวกเราอาจจะอ่านแล้วอาจจะคาดเคลื่อนในความเข้าใจนะครับบางคนบอกเสายาว885ไม่ใช่อย่างนั้นนะปักเสาถนนนะยาว885นะครับตรงนี้อ่านแล้วต้องทำเข้าใจนะครับว่าเป็นว่าบริบทโจทย์มันเป็นยังไงนะครับปักเสายาวบางคนบอกเสายาวอย่างนี้เหรอครับอาจารย์ครับไม่ใช่ระยะทางในการปักเสาอ่ะยาว885เมตรตรงนี้คือระยะทางเอาเขียนไว้ใครไม่ทันเขียนไว้นะระยะทางต่อมาครับและระยะห่างของเสาเท่ากับ5เมตรนี่ทุกคนระยะห่างของเสาแต่ละเสาเท่ากับ5เมตรแสดงว่าโจทย์ให้อะไรมาโจทย์ให้ระยะห่างมาเห็นไหมต้องใช้เสาทั้งหมดกี่ต้นแสดงว่าโจทย์ถามอะไรครับโจทย์ถามต้นเพราะฉะนั้นถ้าใครไม่เมากาวเนี่ยนะครับนั่งดูอาจารย์แก๊ปตั้งแต่แรกจนจบเนี่ยจะรู้เลยว่าสูตรมันคือตรงนี้ใช่ไหมครับต้นเท่ากับทางหารด้วยห่างบวกหนึ่งป่ะบวกป่ะบวกไหมจะบวกหรือไม่บวกต้องดูครับถ้าหัวกับท้ายชนกันเราจะไม่บวกอ่านโจทย์ทุกคนอ่านโจทย์ดูในโจทย์มีใครบอกไหมว่าหัวกับท้ายชนกันมีใครบอกป่ะไม่มีแสดงว่าเป็นโจทย์เลยครับโจทย์อื่นๆจำคำนี้ไว้ถ้าเป็นโจทย์อื่นๆต้องทำไมครับบวกหนึ่งไว้ก่อนนี่จำคำนี้ไว้นะเป็นโจทย์อื่นๆต้องบวกหนึ่งไว้ก่อนเพราะฉะนั้นถ้าใครเห็นแล้วเนี่ยต้องยิ้มเลยว่าอะไรครับโจทย์ข้อนี้โจทย์ถามต้นโจทย์ให้ระยะทางโจทย์ให้ระยะห่างโจทย์มันจะให้มา2อย่างเสมอจำไว้นะฮะโจทย์ให้มา2อย่างเสมอนะฮะบวกนะนี่อย่างน้องทัดก็บอกรูปเปิดบวกหนึ่งครับคือน้องจะต้องหัดสรุปนะอย่างเอกคณิตศาสตร์เขาได้อยู่แล้วนะครับเอกอื่นสิน้องต้องเอาของอาจารย์เนี่ยไปสรุปให้ได้ว่าหัวท้ายชนต้องทำยังไงมันต้องหัดไปสรุปนะครับหัวท้ายชนไม่บวกแต่ถ้าไปโจทย์อื่นๆบวกไว้ก่อนนี่พยายามเอาคำพวกนี้ไปโค้ดนะแล้วเขียนนะครับนะบวกหนึ่งนะบวกหนึ่งนะคุณครูเริ่ม ที่เหลือแค่แทนค่าเข้าไปครับจบแล้วต้นเท่ากับทางคือ885หารห่างคือ5แล้วก็บวก1นะครับที่เหลือพวกเราคิดเลขจบแล้วครับจบเลยตัดเลขนะ515ตัดนะ515นะครับจับลบกันเลยเศษ3ชัก8ลงมาเป็น38 7535นะครับจับลบกันเลยเศษ3ชัก5ลงมาเป็น35 7535แล้วก็บวก1ครับเราก็จะได้เป็น178นะครับบางครั้งอาจารย์อาจจะคิดเลขไวไปนิดนึงนะครับแต่พยายามช้าแล้วแหละนะครับบางครั้งคิดเลขไวไปนิดนึงเนี่ยน้องๆใครไม่ทันเนี่ยน้องเอาไปคิดเลขต่อที่บ้านได้นะครับอันนั้นไม่ยากแล้วหลักๆวันนี้คือต้องแทนค่าให้เป็นนะครับตอบ178ไม่ยากนะต่อไปครับต่อไปนะต่อไปข้อที่2ครับต่อนะครับขออนุญาตต่อเนาะข้อ2ครับต้องปักเสาไฟฟ้าที่สะพานข้ามแม่น้ำแห่งหนึ่งซึ่งมีความยาว2กิโลเมตรปักเสาไฟฟ้าเนี่ยคำพวกนี้ต้องหัดโค้ดไว้เลยนะครับ ปักเสาไฟแสดงว่าเห็นโจทย์รู้ว่าเรื่องการปักเสาแน่นะฮะห่างกันต้นละ10 เมตรต้องปักเสาทั้งหมดกี่ต้นโจทย์ถามต้นคิดในใจก่อนบวก1ป่ะอ่านโจทย์แล้วไม่รู้หัวกับท้ายชนกันหรือเปล่าต้องทำไมไว้ก่อนบวก1ไว้ก่อนนี่คือสิ่งที่ต้องคิดเลยนะบวก1ไว้ก่อนนะครับต่อมาครับอันนี้ฝากพวกเราไว้เลยนะครับบางคนเห็นปั๊บนี่ไงระยะห่างโทษบางคนเห็นนี่ไงระยะทางอันนี้ระยะห่างบางคนเห็นนี่ยิ้มแหละแต่แทนเลขผิดเอา2ไปหารเลย10ไม่ได้เพราะอะไรครับสิ่งที่อยากฝากพวกเราไว้เนาะหน่วยนะครับคุณครูอันดับแรกก็คือน้องก็ต้องดูหน่วยด้วยว่าโจทย์มันถามอยู่ในหน่วยของอะไรนะอย่างข้อนี้นะครับข้อนี้เนี่ยโจทย์มันถามอยู่ในหน่วยของอะไรครับในหน่วยของเมตรหรือหน่วยของกิโลบางคนก็มีทั้งกิโลมีทั้งเมตรน้องมีหน้าที่ทำให้มันเป็นหน่วยเดียวกันทันไหมครับการจะคำนวณได้ทุกอย่างมันจะต้องหน่วยเดียวกันเดี๋ยวน้องไปเจอเรื่องอื่นน้องจะต้องเปลี่ยนกิโลเมตรเป็นเซนอะไรพวกนี้น้องก็ต้องเปลี่ยนให้เป็นหน่วยเดียวกันอย่างเช่นข้อนี้มันยังเป็นหน่วยอะไรอยู่ครับหน่วยกิโลเมตรกับหน่วยเป็นเมตรเพราะหน้าที่น้องจะต้องเปลี่ยนอะไรไปหาอะไรก็ได้แต่โดยวิธีคิดง่ายๆเนี่ยเปลี่ยนจากตัวใหญ่ไปหาตัวเล็กง่ายเช่น1กิโลอ่ะมัน1,000 เมตรใช่ไหมเพราะฉะนั้น2กิโลมันก็เท่าไหร่ฮะ2,000 เมตรอันนี้เปลี่ยนง่ายกว่านะฮะเปลี่ยน10 เมตรไปเป็นกิโลเมตรเดี๋ยวมันเป็นทศนิยมครับคุณครูมันจะลำบากเนาะเพราะฉะนั้นข้อนี้ต้นเท่ากับทางคือ2,000 เมตร2,000 เมตรหารด้วยระยะห่างคือ10 เมตรเราใส่10เข้าไปแล้วเราก็บวก1บวก1ด้วยนะไม่รู้ว่าหัวกับท้ายชนกันหรือเปล่าต้องบวก1ไว้ก่อนนะครับโจทย์อื่นๆต้องบวก1จำคำพวกนี้ไว้นะโจทย์อื่นๆต้องบวก1นะครับที่เหลือคิดเลขครับจบแล้วนะสูตรตัดศูนย์ครับ200บวก1ก็เป็น201นะคำตอบข้อนี้ก็คือ201 201นะครับต่อไปครับตอบช้อยข้อที่2คืออ่านโจทย์แล้วต้องระแวงนิดนึงว่ามันมีคำอะไรที่เราไม่เคยเจอไหมหรือตรงไหนที่มันแปลกไปไหมนะครับมันก็ต้องฝึกฝนต่อนะฮะพยายามขีดในโจทย์เนาะขีดในโจทย์เอาข้อที่3ครับศักดิ์ชัยต้องการปักเสาไฟบนถนนสาย1ซึ่งมีความยาว50 กิโลเมตรและปักเสาไฟทั้ง2ข้างทางให้ห่างกัน250 เมตรพอใครถึงตรงนี้แล้วอาจารย์เชื่อว่าในเรื่องหน่วยคงไม่ต้องพูดกันแล้วเห็นไหมครับหน่วยมันคนละหน่วยกันนะกิโลเมตรเปลี่ยนเป็นเมตร1 เมตรเท่ากับโทษ1 กิโลเมตรเท่ากับ 1,000 เมตรเพราะนั้น50 กิโลเมตรก็ต้องเป็น50,000 เมตรอันนี้เปลี่ยนเลยนะขออนุญาตเปลี่ยนเลยนะครับ50,000 เมตร50 03ตัวนะครับ50,000 เมตร1 โล 1,000 เมตร2 โล 2,000 3 โล 3,00010 โล 10,000เพราะนั้น50 โลก็ 50,000 ก็ 50,000 นั่นแหละนะครับได้แล้วนะหน่วยเดียวกันแล้วนะหน่วยเดียวกันเรียบร้อยนะครับต่อมาอ่านต่อครับปักเสาทั้ง2ข้างทางนี่วันนี้เขียนเลขไม้ชัดเจนเลยปักเสาไฟทั้ง2ข้างทางแสดงว่าน้องคิดเสร็จอย่าลืมคิด2ข้างทางนะครับบางคนบอกคิดยังไงคะอาจารย์คะคูณ2เข้าไปเลยนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันว่า2ข้างทางมันทำยังไงมาดูที่โจทย์ให้ก่อนและดูที่โจทย์ถามก่อนโจทย์ถามอะไรครับข้อนี้โจทย์ถามต้นครับต้นเขียนเลยต้นเริ่มนะต้นเท่ากับทางหารห่างบวกไม่บวกอ่านโจทย์แล้วไม่รู้ว่าโจทย์หัวกับท้ายชนกันหรือเปล่าก็คือปักเสาไปบนถนนธรรมดาไม่รู้ว่าหัวกับท้ายชนกันหรือเปล่าต้องทำไมไว้ก่อนบวก1ไว้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้เราจะได้เป็น50,000จริงๆคิดในใจได้นะแต่ว่าเผื่อบางคนเพิ่งฝึกฝนด้วยเนาะอาจารย์ก็ค่อยๆไปแล้วกันนะครับ20,000หารด้วยระยะห่างคือ250 เมตรแล้วก็บวก1จบที่เหลือคิดเลขนะครับ0ตัด0ต่อไป25 1 25 25 2 50 0 2ตัวก็เป็น201คิดเลขได้201ต่อมาครับเนี่ยคือต้นไม้ครับต้นไม้หรือเสาไฟก็ตามนะครับ น้องได้201ต้นแต่ข้อนี้ระวังคำนี้เห็นไหมฮะแล้วเจอไปบ่อยด้วยใครจะไปสอบครูกทมเนี่ยเจอนะครับไฟทั้งสองข้างทางตอนที่ทำตรงนี้เจอสองข้างทางไอ้201เนี่ยมันคือข้างเดียวนะครับสองข้างทางก็ต้องคูณ2อันนี้อย่าพลาดนะครับบางคนทำเสร็จแล้วเสียดายมาตกมาตายตรงนี้ไม่ได้นะครับ201คูณ2ก็เป็น402คำตอบข้อนี้คือ402ครับตอบช้อยข้อที่3ครับฝนฟับเลยซึ่งไม่น่ามีปัญหานะฮะต่อไปครับไปต่อใครที่อยากดูเพิ่มเติมนะครับดูใน YouTube เพิ่มได้นะครับหรือใครอยากสมัครคอร์สติวก็ได้นะครับคอร์สติวที่เป็นคอร์สคณิตศาสตร์อย่างเดียวก็มีนะครับเป็นเอกสารโหลดฟรีตลอดชีพ390บาทนะครับอันนี้เป็นในกลุ่มออนไลน์นะครับหรือถ้าใครอยากติวทุกวิชาเลยจะสอบอบต.สอบสพท.สอบกศน.สอบกพ.มีติวทุกวิชาเลยวิทยากรตามนี้เลยครับอัดแน่นอย่างนี้เลยนะครับเนาะนี่คือคอร์สติวออนไลน์ที่มีนะครับสำหรับวันนี้ใครที่อยู่ในกลุ่มลับนะครับไม่ต้องปิดนะครับกลุ่มลับเราติวกันต่อนะครับนะสำหรับวันนี้คนที่อยู่ในเพจต่างๆนะครับก็สวัสดีทุกคนนะครับอาจารย์แก๊ปขอยัดลาไปก่อนเดี๋ยวเราต้องไปติวในกลุ่มลับต่อนะครับคนที่อยู่ในกลุ่มลับอยู่แล้วเปิดค้างไว้เลยครับนะสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับ